อร์ที่เกิดแบบ step growth polymerization เมื่อให้ความร้อนแก่ระบบเข้าไปโมโนเมอร์ก็จะทำปฏิกิริยากันเองได้เป็นไดเมอร์ดังนั้นโมโนเมอร์ก็จะหายไปอย่างรวดเร็วในขั้นแผ่ขยายก็จะเกิดไดเมอร์ทำปฏิกิริยากับโมโนเมอร์ที่เหลือหรือไดเมอร์ด้วยกันได้เป็นไตรเมอร์เตตาเมอร์และเกิดขึ้นเรื่อยๆจนได้น้ำหนักโมเลกุลสูงสูงจะเห็นว่าเวลาที่ใช้ทำปฏิกิริยาหมายถึงเราจะได้โพลิเมอร์ที่มีความยาวมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองในการผลิตโพลิเมอร์อาจจะมาจากโมโนเมอร์2กรณีกรณีแรกโมโนเมอร์2ตัวที่มีหมู่ฟังก์ชันเหมือนกันปฏิกิริยาการรวมตัวของโมโนเมอร์นั้นเราเริ่มต้นก็จะได้เป็นไดเมอร์จากไดเมอร์นี้ก็เกิดปฏิกิริยาต่อได้เป็นโพลิเมอร์โมโนเมอร์อีกชนิดหนึ่งซึ่งมีเกิดขึ้นแล้วด้วยก็คือมีหมู่ฟังก์ชัน2ตัวที่แตกต่างกันคือมีหมู่ฟังก์ชัน2หมู่ที่ทำปฏิกิริยากันได้จึงเกิดโพลิเมอไรเซชันหรือเกิดเป็นโพลิเมอร์ได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นกรณีของไดแอซิดกับไดออลเป็นปฏิกิริยาเอสเตอริฟิเคชันเพราะฉะนั้นปฏิกิริยาอันนี้ก็จะเป็น polyesterification ปฏิกิริยา esterification ทั่วไปเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ดังนั้นนักศึกษาทราบหรือไม่ว่าจะใช้วิธีการใดเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์มากขึ้นปฏิกิริยาที่ให้เห็นนี้ก็คือปฏิกิริยา amidation หรือการผลิต amide ถ้าเป็นโพลิเมอร์ก็เป็น polyamide ชื่อทางการค้าก็คือไนลอนเกิดจากการนำไดเอมีนมาทำปฏิกิริยากับไดแอซิดหรือพวกไดแอซิดเดอเรเวทีฟก็จะมีพันธะเอไมกรุ๊ปนักศึกษาเคยทำแลบแล้วในการเตรียมไนลอนในแลบเคมีอินทรีย์หวังว่าคงจำได้ในการผลิตครั้งนี้ตัวไดเอมีนละลายในน้ำส่วนไดแอซิดเดอเรเวทีฟละลายในคลอโรฟอร์มซึ่ง2ชั้นนี้ไม่เข้ากันเพราะฉะนั้นเมื่อนำมาผสมกันก็จะเกิดรอยต่อของสารละลายและปฏิกิริยาก็จะเกิดบริเวณรอยต่อตรงนี้เมื่อเราดึงโพลิเมอร์ออกปฏิกิริยาก็จะเกิดต่อเนื่องเราจึงได้โพลิเมอร์เป็นเส้นออกมาปฏิกิริยาที่เกิดเป็นขั้นๆหรือสเต็ปโกรทโพลิเมอไรเซชันตัวอื่นๆก็ได้แก่โพลียูรีเทนเราก็จะได้หมู่ยูรีเทนหนังสือบางเล่มจะแยกปฏิกิริยานี้ออกจากคอนเดนเซชันเพราะปฏิกิริยานี้ไม่มีการกำจัดสารโมเลกุลเล็กฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์ก็เช่นเดียวกันตัวฟอร์มาลดีไฮด์จะเข้าทำปฏิกิริยากับฟีนอลในตำแหน่งออโทและพารานั่นหมายความว่าขณะนี้ตัวฟีนอลเนี้ยมีฟังชันนอลิตี้เท่ากับ3และอาจจะมีข้างบนอีกเป็น4ด้วยเหตุนี้ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์จึงเป็นโพลิเมอร์โครงร่างตาข่ายหรือคอสลิงก์นั่นเองโพลิเมอไรเซชันชนิดสุดท้ายเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้โพลิเมอร์ที่มีสตอริโอสเปซิฟิกผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสมบัติเด่นกว่าโพลิเมอร์ที่เตรียมโดยวิธีการอื่นๆตัวอย่างเช่นในการผลิตโพลีเอทิลีนโดยใช้ตัวเร่งซิกเกอร์เนต้าแคตาลิสต์ตัวนี้จะทำให้ได้โพลีเอทิลีนที่มีความหนาแน่นสูงมากๆหรือในกรณีที่เป็นการสังเคราะห์โพลีโพพิลีนโพลีสไตลีนเป็นต้นจะได้โครงสร้างออกมา2แบบคือไอโซแทคติกหรือซินดิโอแทคติกแต่ถ้าหากเป็นโพลิเมอไรเซชันแบบทั่วไปมักจะได้โครงสร้างแบบอาแทคติกมาถึงตอนนี้นักศึกษาทราบคร่าวๆแล้วว่าโพลิเมอร์มีลักษณะต่างจากโมเลกุลใหญ่อย่างไรเกิดขึ้นได้อย่างไรในหัวข้อต่อไปนี้จะเป็นการตอบโจทย์ว่าการสังเคราะห์โพลิเมอร์มีกี่เทคนิคและแต่ละเทคนิคมีลักษณะเหมือนและต่างกันอย่างไรแล้วทำไมการสังเคราะห์จึงต้องมีหลายเทคนิคเรามาดูกันค่ะ Bulk Polymerization เป็นเทคนิคแรกเพราะเป็นเทคนิคที่ง่ายและสามารถเตรียมโพลิเมอร์ที่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงเนื่องจากในระบบมีเฉพาะโมโนเมอร์และอินิเชเตอร์เท่านั้นถ้าปฏิกิริยานี้โพลิเมอร์ที่เกิดขึ้นไม่ละลายอยู่ในโมโนเมอร์สามารถแยกโพลิเมอร์นี้ออกจากโมโนเมอร์ได้เลย
แต่โดยทั่วไปแล้วโพลิเมอร์มักจะละลายอยู่ในโมโนเมอร์ด้วยการเกี่ยวพันกันของโพลิเมอร์จึงทำให้โพลิเมอร์นั้นมีความหนืดสูงความหนืดตัวนี้ทำให้แยกโมโนเมอร์ที่เหลือออกมาได้ยากและนอกจากนี้เราพบว่าปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันเป็นปฏิกิริยาคลายความร้อนเพราะฉะนั้นความร้อนก็ระบายได้ยากขึ้นผลทำให้โพลิเมอร์อาจจะเกิดขึ้นมากและได้น้ำหนักโมเลกุลสูงเกินความต้องการหรือเรียกว่าเกิดเจลนั่นเองข้อเสียด้านการระบายความร้อนนี้จึงเป็นที่มาของเทคนิคต่อไปคือ solution polymerization ในระบบนี้ก็จะประกอบด้วยโมโนเมอร์กับ initiator ซึ่งละลายอยู่ใน solvent ผลทำให้เมื่อปฏิกิริยาเกิดขึ้นแล้วความร้อนนั้นก็ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมได้โดยผ่านโซเวนต์นี้แต่ก็มีข้อเสียคือโซเวนต์มักจะท็อกซิกและเราต้องการใช้โซเวนต์ที่มีแฟลชพอยต์สูงนอกจากนี้เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดการแยกตัวทำละลายออกจากโพลิเมอร์ก็อาจจะมีความสำคัญในกรณีที่โพลิเมอร์ไม่ละลายในโซเวนต์นั้นเราก็แยกออกได้ง่ายแต่ถ้าหากว่ายังคงละลายเราจำเป็นจะต้องดึงโซเวนต์ออกซึ่งต้องใช้พลังงานสูงวิธีการนี้จึงดีสำหรับโพลิเมอร์ที่ไม่ละลายในตัวทำละลายนั้นแต่ตัวทำละลายมีความสามารถในการเกิด chain transfer เพราะฉะนั้นจึงต้องเลือกตัวทำละลายที่มี chain transfer ต่ำหรือเหมาะสำหรับใช้ผลิตโพลิเมอร์ที่เป็น condensation polymerization เพราะปฏิกิริยานี้ไม่เกี่ยวข้องกับตัวทำละลายในกรณีที่ต้องการลดปัญหาการใช้ตัวทำละลายอาจใช้น้ำเป็นตัวช่วยระบายความร้อนออกจากระบบ polymerization ได้เทคนิคนี้ก็จะเรียกว่า suspension polymerization ระบบนี้โมโนเมอร์ยังคงละลายกับ initiator แต่ไม่ละลายอยู่ในน้ำดังนั้นเมื่อใส่โมโนเมอร์กับ initiator ลงไปใน reactor ที่มีน้ำก็จะแยกออกเป็น2ชั้นจากนั้นเราจะกวนอย่างแรงทำให้โมโนเมอร์นั้นกระจายตัวเป็นหยดเล็กๆในน้ำเพราะฉะนั้นเมื่อให้ความร้อนแก่ระบบนี้ polymerization ก็จะเกิดขึ้นในเม็ดโมโนเมอร์นั้นจึงเรียกว่าเป็นเทคนิค bulk polymerization ในเม็ดโมโนเมอร์นั่นเองขนาดของเม็ดโพลิเมอร์อยู่ในช่วง10ถึง 1,000 ไมครอนขึ้นอยู่กับอัตราเร็วของการกวนในการกวนนี้โมโนเมอร์กระจายอยู่ในน้ำอาจทำให้โมโนเมอร์รวมตัวเข้าหากันได้จึงแก้ไขโดยการเติม dispersing agent ดังนั้นเทคนิคนี้จะค่อนข้างง่ายเหมือน bulk polymerization และระบายความร้อนได้ดีและกรองโพลิเมอร์ออกมาได้ง่ายแต่ต้องล้างโพลิเมอร์เพื่อกำจัด dispersant ออกให้หมดเทคนิคการสังเคราะห์โพลิเมอร์สุดท้ายก็คือ emulsion polymerization เป็นเทคนิคที่นิยมใช้เตรียมสีหรือสารโคตติ้งหรือสาร adhesive ก็คือกาวนั่นเององค์ประกอบที่อยู่ในระบบ polymerization ก็จะประกอบด้วยน้ำโมโนเมอร์ initiator และ surfactant เพิ่มขึ้นมา initiator นี้จะละลายในน้ำน้ำนี้กับโมโนเมอร์จะไม่ละลายกันถ้าหากกล่าวถึง surfactant ให้นึกถึงสบู่เมื่อเอาสบู่ไปละลายน้ำเราก็จะพบว่าน้ำสบู่นั้นขุ่นทั้งนี้เพราะโมเลกุลของสบู่มีส่วนที่มีขั้วกับไม่มีขั้วดังนั้นเมื่ออยู่ในน้ำก็จะรวมส่วนที่ไม่มีขั้วเข้าหากันและหันด้านที่มีขั้วออกไปชั้นน้ำโครงสร้างแบบนี้เราเรียกว่าไมเซลไมเซลนี้ก็จะลอยอยู่ในชั้นน้ำในลักษณะของคอลลอยด์เราจึงเห็นน้ำสบู่นั้นขุ่นและถ้าหากว่ามีสิ่งสกปรกประเภทน้ำมันลอยอยู่ในน้ำน้ำมันนั้นก็จะกระจายอยู่ในไมเซลลักษณะนี้เรียกว่า Oil in Water Emulsion Polymerization แบบ Emulsion ก็เหมือนกันในด้านขวาตรงนี้จะเป็นเม็ดของโมโนเมอร์ซึ่งมี Surfactantเคลือบอยู่และยังมี surfactant จำนวน 50-100 โมเลกุลเกาะกันเป็นไมเซลทำให้โมโนเมอร์บางส่วนแพร่ออกมาแล้วเข้าไปอยู่ในไมเซลนั้นเมื่อ initiator ซึ่งละลายอยู่ในน้ำ
แตกตัวก็จะแพร่เข้าไปในไมเซลและเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันโพลิเมอไรเซชันนี้จะเกิดมากขึ้นมากขึ้นจนได้โพลิเมอร์ขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไมเซลไม่สามารถเกาะกันได้อีกไมเซลนั้นก็จะแตกออกและเกิดเทอร์มิเนชันได้เม็ดโพลิเมอร์ขนาด 1-10 ไมครอนข้อดีของเทคนิคนี้คือได้โพลิเมอร์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงและอัตราการเกิดปฏิกิริยาค่อนข้างสูงความร้อนถ่ายเทได้ดีเนื่องจากมีน้ำอยู่ล้อมรอบความหนืดของสารละลายก็ใกล้เคียงกับน้ำเพราะมันเกิดเป็นไมเซลเทคนิคนี้ไม่นิยมทำให้โพลิเมอร์บริสุทธิ์กาวคือจะใช้โพลิเมอร์อยู่ในรูปของอิมัลชันเลยเช่นกาวลาเท็กซ์หรือสีคาร์บอนสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดหลังจากที่ได้โพลิเมอร์มาแล้วก็จะขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆและคราวนี้ต่อไปนักศึกษาต้องสนใจว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกที่พบเห็นได้มาจากเทคนิคการขึ้นรูปแบบใดเพราะเหตุไรหัวข้อนี้จะให้รู้เบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าอาจจะนำไปใช้ในปฏิบัติการเคมีโพลิเมอร์ได้ตัวอย่างแรกคือ compression molding หลักการคือให้ความร้อนแก่โพลิเมอร์จากนั้นกดด้วยโมลรูปร่างต่างๆจากหลักการอันนี้อธิบายได้ว่าเมื่อโพลิเมอร์ได้รับความร้อนก็จะอ่อนตัวดังนั้นจึงทำให้เป็นรูปร่างต่างๆได้ตามรูปแบบของโมลที่มีเทคนิคต่อไปเราเรียกว่าเทคนิค injection molding หรือภาษาไทยว่าการฉีดขึ้นรูปพลาสติกหลักการของเทคนิคนี้ก็คือใช้ความดันอัดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์จากนั้นทำให้เย็นและกระแทกชิ้นงานออกเรามาดูแอนิเมชันอันนี้จะเห็นว่าเทคนิคนี้จะประกอบด้วยขั้นตอนย่อยๆก็คือการปิดโมลฉีดพลาสติกเข้าไปแล้วคูลิ่งจากนั้นกระแทกชิ้นงานออกเทคนิคต่อไปได้แก่ extrusion มีหลักการก็คือทำให้พลาสติกหลอมไหลออกมาที่หัวดายหัวดายนี้ก็จะเป็นรูปร่างตามชิ้นงานที่เราต้องการเช่นเป็นท่อหรือเป็นแผ่นหรือเป็นรูปร่างตามที่ต้องการเทคนิคสุดท้ายที่จะนำเสนอก็คือเทคนิคผลิตฟิล์มเอาไว้ทำถุงพลาสติกหรือถุงก๊อบแก๊ปหลักการของเทคนิคนี้ก็คือหลอมไหลโพลิเมอร์อีกแล้วให้มันไหลออกมาที่หัวดายและบริเวณหัวดายนี้จะมีช่องที่เป่าอากาศเข้าไปจึงทำให้พลาสติกนี้ขยายตัวแบบเหมือนลูกโป่งแล้วจากนั้นเราก็เก็บเข้าโรลแล้วก็เตรียมนำไปใช้ต่อไปสังเกตว่าเทคนิคหลังๆนี้ในการขึ้นรูปทุกชนิดต้องให้พลาสติกหลอมและไหลได้ก่อนดังนั้นความหนืดและพฤติกรรมการไหลของพลาสติกจำเป็นต้องรู้ต้นมานี้เราได้อธิบายแล้วว่าโมโนเมอร์มาได้ยังไงแล้วก็อธิบายว่าโพลิเมอร์สังเคราะห์ได้อย่างไรเทคนิคในการสังเคราะห์โพลิเมอร์มีอะไรบ้างและได้โพลิเมอร์มาแล้วก็ถึงขั้นตอนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆตามความแข็งแรงของโพลิเมอร์นั้นๆดังนั้นถ้าหากว่าเราจะแบ่งแยกโพลิเมอร์ตามความแข็งแรงหรือตามการใช้งานเราก็สามารถแบ่งได้เป็นไฟเบอร์เป็นพลาสติกเป็นอีลาสโตเมอร์หรือเป็นสารโคตติ้งหรือสารเป็นกาวพวกนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของโคตติ้งตัวนี้ก็คือไฟเบอร์เป็นต้นสุดท้ายเกือบใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องเอาโพลิเมอร์มารีไซเคิลที่เอามารีไซเคิลเพราะกว่าจะได้สารพวกนี้มาต้องใช้เวลาล้านล้านปีแต่ขยะเหล่านี้ย่อยสลายยากถ้าเราต้องการย่อยมันทำให้มีการรณรงค์ว่าควรใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกที่เป็นเช่นนี้เพราะเราอาจจะไม่มีที่อยู่เพราะว่าพื้นที่ที่เหลือกลายเป็นพื้นที่เก็บขยะพลาสติกก็เป็นได้สรุปข้อมูลที่เราจะเรียนในครึ่งเทอมแรกก็คือโมโนเมอร์เป็นยังไงหนอแล้วก็ได้เป็นโพลิเมอร์โพลิเมอร์มีอะไรบ้าง
การเรียกชื่อทั้ง2ตัวนี้เป็นยังไงและถ้าเป็นโพลิเมอร์แล้วเราสามารถแบ่งแยกออกเป็นอะไรได้บ้างในการแบ่งแยกแต่ละส่วนนี้มันมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่าลืมว่าในกรณีที่เป็นโพลิเมอร์ก็ต้องดูว่าโพลิเมอร์มาจากโมโนเมอร์ตัวไหนสังเคราะห์อย่างไรแมคานิซึมของการเกิดเป็นอย่างไรและจะรวมถึงไคเนติกส์เพื่อที่จะควบคุมน้ำหนักโมเลกุลของโพลิเมอร์ได้อย่างไร